มันมีการรักษาก็มีผ่าตัดแบบแผลเล็กสองกล้องถามหมอว่าเจ็บไหมเจ็บนานไหมอะไรหมอบอกไม่นานหรอกผ่าตัดวันนี้พรุ่งนี้กลับบ้านไม่นานจริงๆฟื้นเร็วฟื้นเร็วจริงเสียงผมมันแอบเป็นปกติอยู่แต่ก็มีบ้างเสียงมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยตอนนั้นนะเป็นหมอรองกระดูกเสื่อมช่วงคอเคยผ่าครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผ่าลักษณะแผลเปิดแบบเชื่อมคอการของมันเนี่ยมันจะมีการปวดคอชาร้าวลงแขนแต่ว่ามันเป็นด้านขวามือตอนนี้ไปได้รับการรักษาผ่าโรงพยาบาลรัฐก็ได้รับการผ่าตัดแต่มันเป็นผ่าตัดแบบรุ่นเดิมรุ่นเก่าอ่ะมันมีการเปิดแผลเยอะแล้วก็เจ็บมากมันฟื้นตัวช้าแต่ว่าก็หายนะผ่ามาแล้วก็หายมันมาเป็นอีกข้อนึงหลังจากได้รับการรักษามา7ปีแล้วมันก็มีอาการแบบเดิมอ่ะครับปวดคอร้าวลงแขนแต่ว่ามันเป็นด้านอีกด้านนึงเป็นด้านซ้ายมันเป็นอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์ได้ผมก็เริ่มศึกษาว่าจะไปรักษาที่ไหนดีที่มันมีวิวัฒนาการแบบใหม่ๆอ่ะแบบลักษณะส่องกล้องมีมั้ยที่ไหนมีก็พอดีผมก็ได้ดูจากยุค YouTube อย่างเน็ตแล้วมันเนี่ยก็ดูหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็มาเจอโรงพยาบาลเนี่ยผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเขาชำนาญเรื่องการผ่าแบบส่องกล้องผมก็เลยได้มาปรึกษาแพทย์ทางด้านเนี่ยทางหมอก็แนะนำเลยตรวจร่างกายทุกอย่างเลยฉายรังสีเอ็กซเรย์ปกติแล้วก็ MRI พอตรวจ MRI หมอก็เจอว่าหมอนรองกระดูกมันไปเบียดทับเส้นประสาทผมก็เลยถามหมอว่าจะมีการรักษายังไงหมอบอกว่าตอนนี้มันเป็นเยอะแล้วมันมีการรักษาก็มีรักษาแบบผ่าตัดแบบแผลเล็กสองกล้องปรึกษาหมอว่าเจ็บไหมอะไรเงี้ยถามหมอว่าเจ็บไหมหมอก็บอกว่ามันผ่าตัดแต่มันก็เจ็บแต่ว่ามันไม่เยอะเจ็บนานไหมอะไรเงี้ยผมบอกไม่นานหรอกแต่พอผ่ามาแล้วก็ไม่นานจริงๆหลังจากผ่าตัดมาผมฟักฟื้นที่โรงพยาบาลวันเดียวนอน1คืนผ่าตัดวันนี้พรุ่งนี้กลับบ้านก็ฟื้นเร็วจริงทั้งสัปดาห์ดีแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเสียงผมอะเสียงมันแอบเป็นปกติอยู่แต่ก็มีบ้างเสียงมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆการชาครับไม่มีแล้วเหมือนแบบปลดปล่อยเลยดีขึ้นมากก็ดีหมดนะครับตั้งแต่บุคลากรพยาบาลแพทย์ดีหมดให้ความแนะนำดีหมดดูแลใจใส่ดีดีกับไม่น่ากลัว ดีครับ